ในโลกของเกม Minecraft ผู้เล่นสามารถกลับไปเล่นเวอร์ชั่นไหนก็ได้แต่เมื่อเร็วๆนี้ผมได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ถูกเก็บผนึกเอาไว้ใน USB ข่าวลือพูดเอาไว้ว่ามันคือเวอร์ชั่นลับที่มอจังพยายามปิดบังเรามาตลอดแต่บางข่าวลือก็ลือว่ามันคือ USB ที่ถูกผลิตโดยชินโซนิกแล้วมันจะเป็นอะไรกันแน่ผมขอคน1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้และเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมจะสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและภารกิจอย่างเดียวในวันนี้ของพวกเรานะครับคือการตามล่าหา USB เว้ยแต่ว่า USB เนี่ยมันไม่ได้ถูกเก็บไว้ในบ้านผมนะครับแต่ว่ามันได้นำถูกไปเก็บในสถานที่ลับแห่งหนึ่งเขาบอกว่าไอคนเก็บเนี่ยมันชื่อว่าไอซูโรเว้ยหรือฟีฟ่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเอา USB อันนั้นไปเก็บได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับในเมื่อเราได้รับภารกิจมาแล้วเราก็แค่มีหน้าที่ในการไปขโมยมันมากลับคืนมายังไงฮัลโหลคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์บอกผมทีครับตะกี้นี้ก้อนหินก้อนนี้เนี่ยมันกลายร่างเหรอผมขอลองทุบดูหน่อยนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันคือรูปอะไรเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองทำหินนี้มันแตกมันจะโจมตีเราก็ไม่นี่หว่าผมเริ่มกลัวนิดหน่อยแล้วเจ้าหมาแกหรอเพื่อนเฮ้ยทำไมมันนิ่งอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เนี่ยผมว่าเรารีบไปดีกว่าครับน่าต้องไปสถานที่ข้างหน้านี้แน่นอนในการไปล่าหา USB กูเลมอะไรของกูฮะเสียงอะไรเอเดอร์แมนทำไมเอเดอร์แมนอยู่ตรงนี้ได้อาจจะปกติคุณโกเลมเขาแป๊บนึงนะเขาก้มหน้าอุ้ยมือเลือดเนาะไม่ดีว่ะมันเหมือนเป็นลูกศรอะไรบางอย่างซึ่งมันชี้ไปทางนั้นอย่าบอกนะว่ามันให้เราเดินทางไปตรงนั้นจริงๆอ่ะโอเคไปก็ไปครับมา let's go ออกเดินเรือกันดีกว่าในการตามล่าหา USB นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเรานั้นจะเป็นต้องผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมันคือหมู่บ้านสีฟ้าโยโยโยเดี๋ยวนะทำไมหมู่บ้านนี้มันตอนแรกเราได้ข่าวมาว่ามันคือหมู่บ้านสีฟ้าไม่ใช่หรอแต่คำว่าสีฟ้าของมันคือโซนิกเนี่ยนะโอ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีสมาชิกโซนิกเยอะจังอย่าบอกนะว่าพวกนี้คือชาวบ้านเหรอโอ้ยเขาทำได้เราปะแต่ว่าเขาหน้ายิ้มน่าจะเป็นมิตรป่ะคุณผู้ชมไม่น่าเป็นคนร้ายหรือเป็นศัตรูของเราโอเคใช่ไหมผมขอลองย่องดูหน่อยเฮ้ยเขามองเราด้วยเฮ้ยอาจจะแบบเป็นคนดีเยี่ยมผมขอลองคุยสวัสดีครับพวกเราถูกจ้างมาจากปลาโอ้พวกนี้เขาถูกจ้างมาจากปลาโซนิคคอสเพย์ดูดิใช่แสดงว่าพวกนี้คือคนดีเว้ยคุณผู้ชมเอาล่ะงั้นก็อุ่นใจไปเดี๋ยวขอลองสำรวจหมู่บ้านนิดนึงอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ย what ว่าอะไรมีพิสตันอย่างนี้เนี่ย hello bro แต่ไม่มีชาวบ้านปกติเลยนะทำไมเล่นเดี๋ยวทำไมโกเลมลูกศรมันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้อ่ะคุณผู้ชมว่ามันแปลกๆมันชี้ไปทางไหนผมมั่นใจว่าไอ้ตรงหน้าต่างสีเหลืองเมื่อกี้มันมีโซนิกที่เป็นตาโบ๋อยู่จะขอลองเดินไปดูหน่อยดิไหนแกเหรอเจ้าโซนิกมันทำให้ฉันกลัวหายเดี๋ยวหายได้ยังไงบ้านมันก็แคบแค่นี้อุ้ยมีของให้เราโอ้ยของดีนี่ very good very good ออกเลยอู้วัดอะไรฮะฟ้าผ่าแล้วโซนิกมาจากไหนเยอะแยะเลยเนี่ยหมายความว่าอะไรแป๊บนึงแป๊บเริ่มแปลกๆแล้วลงด่วนเขามาออกกันหน้าบ้านโยเฮ้ยเหมือนเขากำลังป้องอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเฮ้ยผมขอเข้าไปด้วยขอเบียดด้วยพี่เหมือนเขากำลังมุงซื้อตั๋วอะไรบางอย่างอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมาหมดแล้วนี่คนสุดท้ายมาเร็วน้องเรียบร้อยแล้วไงต่ออ่ะมีอะไรเกิดขึ้นมาเอ้าโยเดี๋ยวอะไรมันจับตัวผมไม่พาผมไปไหนพาผมไปไหนพี่โอ๊ยแล้วหายหมดเลยเขามาส่งเราถึงที่นี่อย่าบอกนะว่าที่แห่งนี้คือสถานที่เก็บ USB อ่ะมันคือถ้ำแห่งนี้สินะในการตามล่าหา USB ที่เรากำลังพูดถึงอยู่โอ้มาแน่ใช่ไหมอาจารย์นะ what มันคือมิติอะไรอ่ะคุณผู้ชมมันออกดูม่วงๆเว้ยน้ำเงินเค็มนี่ว่าหรือว่าถ้าเราลงไปเราจะกวาดผมwhat
ฮ้ Welcome to the Hidden Treasure ให้เราตามหาชิ้น Sonic USB แล้วข้างหน้าคืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนเลเซอร์มันแรงไหมผมขอลองดูหน่อยนะปุ๊บปั๊บอะไรก็แย่โอ้โหเหลือในหัวใจฉันว่าแล้วเชียวแกต้องมาที่นี่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการของฉันแผนการอะไรน้องแกต้องมาขโมย USB Sonic ชิ้นเคลียร์อะไรอ่ะยอดของฉันแกน่ะติดกับดักฉันว้าวคุณแกมาที่ไหนเนี่ยตะกี้มันผมมือผมไอ้ฟ้ามันบ่นอะไรไม่รู้แต่ว่าเปิดกล่องยอ USB ผมเจอแล้ว Connect to the World Sonic World แต่คำเตือนอันตรายมากไม่รู้ไม่สนผมได้มาแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือนี่สินะเอา USB ไปเสียบในตรงนี้เสียบโอ้เสียบเรียบร้อย Wi-Fi เรากำลังวาร์ปไปในโลกชิ้นSonicได้อีก3 2นี่แค่อะไรเราอยู่ที่ไหนโซนิกเวิลด์เดี๋ยวว้าไอ้สาวนี่แกเดี๋ยวมันแฟดไหนในโลกของแฟดไหนฉันมันมีโซนิกเวิลด์ได้ยังไงเนี่ยจะไม่รู้เหรอก็เสียบปุ๊บมาครับตอนนี้เลยไม่ฉันจำได้แฟดไหนฉันมันมีแค่โซนิกไม่รู้อะโซนิกเวิลด์อะไรเด่นแกทำอะไรฉันไม่รู้ทำอะไรแฟดไหนฉันแต่เดี๋ยวไอ้ฟ้าเอ็งเก็บความลับของโซนิกเอาไว้เหรอใช่แล้วกูวิจัยโซนิกมานับหลายปีในแฟลชไดร์นี้มันมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับชิ้นโซนิกชิ้นโซนิกด้วยอย่างนั้นเหรอใช่เพื่อนแล้วแต่กูสงสัยดิกูไม่เคยเซฟแมปแบบนี้ไว้นะเพื่อนจะบอกนะว่าตอนที่เราเสียบไปแล้วมันเกิดเออร์เลอร์แล้วมันเลยเจเนเรตแบบใหม่ขึ้นมาอย่างนั้นเป็นไปได้นะขอสำรวจรอบเมืองก่อนซ้ายขวาหน้าหลังเอ้ยแต่มันถ้าเรามองดูรวมๆมันเหมือนแมปของโซนิกเลยนะเว้ยใช่สิเพื่อนถ้าผมจะไม่ผิดคือถ้าเราขึ้นไปในถ้ำนั้นมันจะเป็นทางเชื่อมเข้าต่อกับเมืองของโซนิกเป็นไปได้นะครับผมขอลองขึ้นไปก่อนโอ๊บตามมาเจ้าซูโรวันนี้ฉันพาแกหาคำตอบเองเว้ยเจ๊เพื่อนขึ้นมาทางนี้แล้วมันยังไงเป็นถ้ำว่ะโอ้ยเป็นถ้ำข้างหน้านี้ใช่แน่นอนถ้าเกิดว่าเราเข้าไปตรงนั้นเราเจอกับไปแล้วโอ้ข้างข่าวเพื่อนข้างข่าวข้างข่าวโควิดเนี่ยโควิดโควิดปั๊บไอ้ป้าจุกดิจุก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 วะทำไมมันถึงมีข้างข่าวได้เนี่ยไอ้ป้าเจออะไรป้าว้าวว้าวเดี๋ยวแต่กูเจอข้างหน้ามันมีอย่าเพิ่งคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 ตะกี้มันคือค้างข่าวจริงๆเหรอแล้วมันพูดว่าอะไรเมื่อกี้ทายทูลันใช่ไหมเขาบอกให้เราวิ่งอย่างนั้นเหรอความว่ายังไงแต่คณะมันมีเหมือนเมืองโซนิกเลยโย่โอ้นี่มันเมืองใหม่โซนิกนี่ว่าเอางี้ไอ้ฟ้าตอนเองสร้างแบบนี้ขึ้นมามันเป็นอย่างนี้ไหมกูไม่ได้สร้างแบบกูบอกแล้วกูแค่รวบรวมข้อมูลโซนิกทุกอย่างไว้บนแผ่นไดร์ What จะบอกแล้วว่าเองแค่แบบเขียนแค่โน้ตไว้แล้วก็อยู่ดีมันก็เจเนเรตแบบขึ้นมาอย่างนั้นเหรอใช่กูเขียนข้อมูลรูปภาพวิดีโอเสียงหลักฐานที่กูรวบรวมได้จากเว็บไซต์ต่างๆกูเข้าไปในดาร์กเว็บอ่ะเพื่อนโย่กูเก็บตังค่าขนมทั้งปีเพื่อไปซื้อข้อมูลในดาร์กเว็บโอเคเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาสำรวจเองแต่อย่างน้อยก็ดีนะเว้ยในดาร์กเว็บมันพาเรามาที่อย่างนี้แสดงว่ามันน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนเราอยู่ไม่อยากเข้าไปนะเพื่อนอุ้ยมีม้าหรือว่าการที่มีมอนสเตอร์เกิดม็อบเกิดก็ถือว่าเรื่องที่ดีแต่ว่าด้านซ้ายนั้นผมว่าบ้านนี้มันคุ้นๆว่ะมันเหมือนในเรื่องของโซนิกหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวโลโก้คุ้นๆประตูของเทลเหรอเฮ้ยหรือจะบอกว่ามันคือห้องแลบของเทลเฮ้ยแบบหนึ่งนะคุณผู้ชมด้านซ้ายเดี๋ยวไปรถมันเหมือนเพิ่งประสบภัยพิบัติอันตรายเลือดตินดาบศพมีคนตายคนไหลหัวแบบหนึ่งนะผมเปิดประตูเข้าไปดูหน่อยในแลบโอ้บายโอ้มายก็อดทำไมที่อย่างนี้มันเหมือนโดนบุกรุกจากอะไรบางอย่างมันเหมือนข้อมูลนึงที่กูไปเจอในดาร์กเว็บอ่ะเพื่อนทำไมวะเขาบอกว่าโรงไอ้นี่มันคือสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์มาทดลองแต่ว่านักวิทยาศาสตร์โดนฆ่าตายทดลองสร้างความเร็วไฟฟ้าอะไรไม่รู้ขอรอดูกล่องเฮ้ยกล่องมีลิงฮะมีลิงได้ยังไงเสียงอะไรอ่ะมันเป็นตัวฟ้าเหรอ
เดียวแล้วมันเหมือนมันตัวใหญ่ขึ้นจากเดิมอย่าบอกนะว่ามันคือเฟส2แล้วไอ้ฟักวุ้นมันคือสกินโซนิกแน่นอนเว้ยอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันมีลิงนี่อย่าบอกนะที่ชินโซนิกมันชอบไปเก็บปะมันคือเหรียญโอ้ยเหมือนเหรียญที่โซนิกชอบเก็บเลยใช่ปะใช่ขอดูด้านนอกนี่มีอะไรเกิดขึ้นไหมอุ้ยมันมีอุ้ยมีเหรียญเต็มเลยแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นหรอกเว้ยเห็นโซนิกอยู่ด้านนอกเห็นเหมือนกันเพื่อนมันก็ขึ้นไงอ่ะหาบล็อกหาบล็อกต้องเก็บเหรียญให้ครบใช่ไหมเนี่ยเป็นไปได้นะครับยิ่งถ้าเรายิ่งเก็บเหรียญครบเรายิ่งสามารถเหมือนผ่านภารกิจในแต่ละด่านเหมือนเป็นเอ็กซ์ตร้าพิเศษอะไรอย่างนี้ปะเยี่ยมโอเคผมได้บล็อกมาฮะมาเพื่อนเราต่อขึ้นไปเลยสวยเพื่อนเก็บไปแล้วมันเข้าตัวถ้าเราเก็บไปอ่ะไม่รู้ว่าไม่เข้านะอ่ะเหมือนเราแค่เก็บไปเฉยป่ะว้าวไอ้เท่านั้นมึงดิเดี๋ยวฮะไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่ฉันมันมึงใช่ไหมที่เป็นจิตโซนิกมึงใช่ไหมที่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่มันดูหน้าตาเหมือนฉันแต่ว่ามันมีเลือดแป๊บนึงนะผมขอลองฟังเสียงใกล้ๆที่มันมีลมหายใจป่ะว้ามันจะกินเราเพื่อนเดี๋ยวมันไม่ใช่เสียงลมหายใจมันเหมือนเป็นเสียงหัวเราะเอ็มขอว่ายังไงทำไมเองเป็นปีศาจอย่างนั้นนะเพื่อนโอ้ยฉันก็ไม่รู้เรื่องแปลกๆว่าเอาไงดีไม่ไว้ใจเองแล้วข้างหน้าไอ้ฟ้ามาใต้น้ำเห็นป่ะเพื่อนโอ้ยมันโซดิกดิเอางี้ไหมรวมพลังจัดการเลยถ้ามันจบไปแบบนี้จะได้มีชีวิตรอดต่อไปได้เพื่อนตามมาพลังหัวเดียว2หัวทีเดียววิ่งมา Let's go ไปว้าวหายว้าวหายไปไหนอ่ะเฮ้ยหายไปแล้วอุ้ยๆ What happened?อะไรวะเดี๋ยวผมเริ่มงงแล้วว่ะโยเดี๋ยวมันมีเลือดแล้วก็ลิงเกิดขึ้นใครเป็นคนทำอ่ะคินโซนิกเหรอโอเคผมเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะครับฟักอะไรเหรียญนี้เก็บไม่ได้หรือไม่มีเหรียญโอเคเก็บเท่าที่เก็บได้พอเว้ยเพื่อนมันไปทางนี้อ่ะแต่ความว่ายังไงเนี่ยมันไปมีเหรียญเต็มพงเต็มพื้นไปหมดเลยเฮ้ยมันบ้าอันก็เก็บไม่ได้ใช่แล้วแต่เก็บได้สวยโยฮะ what อะไรเนี่ยทำไมมีเหรียญตรงนี้เกิดรัวๆเลยนั่นสิแล้วตัวนี้ก็มีซากเลือดด้วยแล้วที่นี่มันที่ไหนเนี่ยทำไมเหมือนแบบเป็นภูเขาอย่าบอกนะว่ามันคือสนามของชีโซนิกสนามหรอมันคือสนามของโซนิกเว้ยMy God เฮ้ยด้านล่างมีเหรียญเกิดขึ้นอีกแล้วเห็นป่ะเพื่อนเห็นเพื่อนตามเดี๋ยวต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมผมว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่โอ้ยมันอยู่ตรงนี้อีกแล้วหมายความว่าอะไรอ่ะมันหมายความว่ามีชิ้นส่วนจริงจริงไม่แต่ถ้าเราลองมองดูสนามนะครับมันเหมือนเป็นสนามที่เอาไว้เล่นปลากัวเว้ยใช่ปลากัวของโซนิกไงว้าวเทลเทลมาเทลเอ้า what อะไรมันยิงลูกม่วงว่ะมันหายไปไหนแล้วไม่รู้มันยิงลูกม่วงมามันหายไปเลยว่ามันอยู่ด้านอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเราอะไรวะไอ้พ่อตามเหรียญดีกว่าตามเหรียญดีกว่าซ้ายขวาเก็บไปเรื่อยๆผมต้องมีคำตอบแน่นอนเพื่อนมาดิไหนอุ้ยไม่สิมันอยู่ข้างหน้าเราว้าวมาแล้วเก็บโอเคครบครบแล้วเพื่อนเทลมันยังตามเราอยู่ป่ะหายไปแล้วผมไม่มีไอเดียเลยว่าเราควรทำอะไรต่อมาดูนี่ดิฮะเจ้าหุ่นยนต์เดียวที่มันเมทัลโซนิกนี่หว่าเห็นปะมันเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นโดยด็อกเตอร์เอกซึ่งไอ้ด็อกเตอร์เอกเนี่ยมันคือศัตรูของโซนิกเดี๋ยวแล้วไปเมทัลโซนิกมันมานอนมอนเดนสมอลเล่ตรงนี้หรือว่าเราต้องใช้โซนิกเมทัลโซนิกในการต่อกรโอ้เดี๋ยวอะไรด้านหลังโซนิกออกมาเฟสสองมาเพื่อนสู้อยู่ไหวเป้าไหวเป้ากูดีแล้วมาดิตีมาเพื่อนทำอะไรได้สวิสแกทำอะไรได้สวยไม่รู้ฆ่ามันได้แล้วกระจอกนี่หว่าโอ้ย
จอกตะเกียงนี้เฟส2ทำอะไรเราไม่ได้แต่ว่าระหว่างที่เราสู้อยู่เหมือนมันมีอะไรบางอย่างโอเคผมว่าเราเจออะไรบางอย่างแล้วครับปึ๊บมาไปทางนี้แล้วยังไงมีทางไหนต่อโยโอเคผมว่าผมเจอแล้วครับข้างหน้าไวฟ้าโอ้ my god ข้างหน้านี้ชัวร์ข้างหน้านี่อาจจะมีอะไรบางอย่างรอเราอยู่เฮ้ยจะบอกนะว่ามันนำทางเรามายังถ้ำปริศนาข้างหน้าเหรอใช่ใช่ปะขึ้นก่อนอึบอึบอึบปะเดี๋ยวเราไปดูถ้ำหน่อยมันคือถ้ำลับหรือมันคือห้องแลบอันใหม่อย่างนั้นเหรอถ้ำลับอะไรวะเนี่ยเป็นไปได้ปะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูดิเพื่อนเพื่อนมีอะไรไหมเพื่อนโอเคทางแยกเหรอขวาร้ายซ้ายดีงั้นไปซ้ายก่อนซ้ายโอ้โหบายเดี๋ยวนี่มันโซนิกเนี่ยว่ามีฮ่าๆลาก่อนลาก่อนทำไมโซนิกตายโย่นี่มันน็อกขึ้นแล้วก็เอมมี่ไม่เขานอนนอนแอ่งแม่งตรงนี้คืออะไรอ่ะลื่นชะตีอย่างไรเลยเนี่ยน็อกขึ้นมีความแข็งแกร่งและสามารถปีนป่ายกำแพงได้แต่เขามักต้องไปเชิญปัญหาจากการที่ถูกหลอกวัดถูกใครหลอกนั่นน่ะสิตรงนี้ก็ตายไปแล้วแป๊บนึงนะครับผมขอลองมองตรงนี้ทางนี้ไม่มีโซนิกตายแล้วก็สองคนนั้นเหมือนเป็นเพื่อนโซนิกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับโซนิกลองไปฝั่งขวาดูฝั่งขวาเจอมีเลือดเหมือนกันรอดด็อกเตอร์เอกด็อกเตอร์เอกก็ตายอย่างนั้นเหรอไม่ได้เฮ้ยแม้แต่ด็อกเตอร์เอกก็ตายตัวชะกาจของโซดิกเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดแต่ชั่วร้ายเขามีแผนยึดครองโลกด้วยการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยเขาเองเอกเป็นความสามารถในการสร้างเครื่องจักรและหุ่นยนต์แต่แล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมว่าแปลกๆแล้วว่ะคนทุกตัวละครในเรื่องโซดิกตายหมดเลยใช่อย่าบอกนะว่าบอกว่ามันไม่ใช่ที่ผมคิดนะครับโอ้ไม่ว้าไอ้ป้าเอาแล้วไอ้ป้าออกจากนี้ออกจากโลกนี้ด่วนออกจากโลกนี้ด่วนออกจากโลกนี้ด่วนโอ้โอ้ออกและท่านใดนั้นเองผมก็ได้ตัดสินใจดึง USB นั้นออกและกลับมายังโลกปัจจุบันกลับมายังโลกเดิมแล้วดีนะเราถอด USB ทันนะโอ้ดีมากเลยเพื่อนเป็นไงเอายึดเอายUSB มาด้วยเอาไปทิ้งเลยนะเอาไปมันอะไรอ่ะมันทำอะไรเพื่อนมันไม่ทำอะไรเอา USB มากูจะตายอะไรอะไร no no ไอ้เนี่ยเฟสซีเฟสซีโอ้ไวรัสออกมาแล้วว่ะโอ้ตีที่เราตายเลยโอ้แล้วมันมีควันอะไรไม่รู้คุณผู้ชมเลิกโอ้เลิกแล้ว